สวัสดีทุกคนฮะผมแทนสตาร์เองสำหรับใครที่ชื่นชอบงานสายครีเอทีฟต่างๆนะครับวันนี้ผมมีสิ่งที่น่าสนใจมาแนะนำให้ทุกคนได้รับชมกันนะฮะและสิ่งที่จะแนะนำให้ทุกคนในวันนี้ก็คือโน้ตบุ๊กจากค่าย MSI นั่นเองฮะ MSI Creator 15M ดีไซน์สีเงินเรียบหรูนะครับดูเหมาะกับสายทำงานมากๆเลยซึ่ง MSI Creator 15M ตัวนี้ครับถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานทางด้านสายครีเอทีฟโดยตรงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอทำ 3D หรือว่าทำแอนิเมชันรับประกันประสิทธิภาพด้วยแคมเปญที่ว่า Fast Track Your Creativity สร้างสรรค์ได้มากขึ้นใช้เวลารอน้อยลงด้วย GPU ที่ดีจาก Graphic Card NVIDIA Studio Seriesด้วยประสิทธิภาพที่ MSI Creator 15M ให้มานะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกงานสร้างสรรค์จริงๆนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าเมื่อผมได้ทำงานบนโน้ตบุ๊กเครื่องนี้แล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับแนะนำก่อนว่าเจ้า Creator 15M ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX ตัวล่าสุดนะฮะและ Intel Core i7 Gen 10 นะฮะขอเริ่มทดสอบประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม 3D นะครับผมก็ไม่ได้ทำ Blender มานานมากแล้วก็รื้อฟื้นนิดนึงนะฮะรู้สึกว่าตอนที่ปั้นอยู่บน Creator 15M ตัวนี้เราก็รู้สึกลื่นไหลนะครับปั้นเพลินๆไปยาวๆได้เลยนะครับสำหรับจอก็มีขนาดอยู่ที่ 15.6 นิ้วนะฮะเป็นจอ IPS Full HD จะมองมุมไหนสีก็ไม่เพี้ยนนะฮะและเป็นลักษณะจอแบบด้านทำงานนานๆได้ค่อนข้างสบายตาเลยทีเดียวนะฮะและด้วยความที่หน้าจอมีค่า refresh rate 144 Hz นะครับก็สามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลเช่นเดียวกันนะครับขอพักเล่นเกมนิดนึงนะครับเพื่อผ่อนคลายแล้วก็หาแรงบันดาลใจนะครับว่าแล้วก็อยากปั้นเรือสักลำหนึ่งนะฮะจัดออกมาเป็นประมาณนี้นะฮะเจ้าลำนี้ก็ดู reference จากอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับเป็นงานทดลองปั้นเล่นๆก็ออกมาเป็นเรือบินที่หน้าตาดูปุ๊กปิ๊กน่ารักนะฮะน่ารักไหมเนี่ยและด้วยความที่ Blender มีโหมดที่สามารถ Blender แบบ Real Time ได้นะครับคล้ายๆกับว่าเห็นแสงเห็นเงาได้แบบสดๆเลยซึ่ง MSI Creator 15M ก็ตอบสนองได้อย่างดีเลยทีเดียวนะฮะทั้งได้เห็นสีสันแสงเงาแล้วก็ปั้นไปด้วยแบบนี้ก็เพลิดเพลินนะครับคล้ายๆกับว่าได้เล่นเกมอยู่เลยทีเดียวเชียวนะฮะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับการทำงาน3มิติบน MSI Creator 15M ตัวนี้นะฮะลื่นไหลใช้ได้เลยนะครับเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มรายละเอียดอีกสักนิดนึงนะครับปั้นตัวละครเพิ่มเป็นตัวละครนักบินอวกาศอะไรประมาณนี้นะฮะก็ดูกันไปเพลินๆนะครับก็ปั้นไปเพลินเชียวนะครับสนุกสนานเลยทีเดียวก็ออกมาเป็นนักบินอวกาศหน้าตาประหลาดๆแบบนี้นะครับก็เล่นสนุกกันพอสมควรแล้วนะครับขอแวะเข้าช่วงประชาสัมพันธ์นิดนึงพอดีว่าตอนนี้ทาง MSI มีการจัดการแข่งขัน MSI Creator Awards 2021 นะฮะในหัวข้อเทคโนโลยี Miss Aesthetic เมื่อเทคโนโลยีพบกับความงดงามนั่นเองนะฮะเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เหล่านักสร้างสรรค์ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความสามารถผ่านการสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดจินตนาการให้ออกมาเป็นความจริงผมก็เลยถือโอกาสใช้งานเจ้า Creator 15M ตัวนี้ในการทำผลงานส่งประกวดเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เขามีช่องสำหรับเชื่อมต่อ HDMI มาให้ด้วยนะฮะก็สะดวกมากๆสำหรับผมที่ต้องเชื่อมต่อจอวาดรูปนะฮะชิ้นงานที่ผมทำขึ้นมาก็ตัวไฟล์ค่อนข้างใหญ่นะฮะหลายเลเยอร์ทีเดียวนะฮะรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ว่าการตอบสนองแล้วก็การประมวลผลภาพต่างๆก็ยังทำออกมาได้ดูดีมากๆเลยนะฮะพอแล้วเสร็จจาก Photoshop แล้วก็ส่งไฟล์ไปยัง After Effects นะครับเอามาทุกเลเยอร์เลยนะฮะเพื่อทำการแอนิเมตนะครับคอนเซปต์ของงานชิ้นนี้นะครับผมก็ตั้งใจที่จะแสดงออกเรื่องของเทคโนโลยีที่พบกับความสุนทรียะในแบบของผมนะฮะออกมาเป็นภาพเจ้าหุ่นยนต์ตัวใหญ่ที่กำลังนั่งวาดรูปอยู่กับสาวน้อยผมแดงตรงนี้นะครับตั้งใจที่จะทำออกมาเป็นภาพ 2D ผสมแอนิเมตเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ภาพดูมีมิติและมีความเคลื่อนไหวพยายามใส่แอนิเมชันเติมรายละเอียดเข้าไปในหลายๆเลเยอร์นะฮะก็ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่แต่ก็ยังทำงานได้โอเคนะฮะ อเคเสร็จแล้วนะครับสำหรับชิ้นงานที่ทำขึ้นในหัวข้อเทคโนโลยี meets aesthetic นะครับจากการที่ผมได้ใช้ Creator 15M ตัวนี้ในการทำงานนะครับก็รู้สึกว่าสามารถตอบสนองการใช้งานและรองรับการทำงานหนักๆได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะสำหรับใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กสาย Creator ทำงานทางด้านกราฟิกต่างๆนะครับ MSI Creator 15M ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีนะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานที่ต้องการเลยทีเดียวนะฮะจบแล้วนะฮะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้จนจบนะฮะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบและได้รับสาระประโยชน์กันไปนะฮะก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับ MSI Creator 15M ตอบโจทย์ทุกงานสร้างสรรค์นะฮะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย